แต่หลังจากพูดจบนี่ครับผมทอนครับก็ได้ทำการย่อตัวพุ่งเข้าไปหาทางซูบรุซูบครุก็หมายที่การใช้มือที่มองไม่เห็นนั้นทำการหยิบขวานของทอรขึ้นมาทำการปาใส่เขาแต่แทนใดนั้นเองครับผมก็ปากฏว่าแทบจะได้ทันทีเลยทอนเขาก็ได้มาถึงตัวซูบารุแล้วเขาครับได้ทำการแทงที่ต้นขาของซูบารุฟ้าจะปวดในทพุ่งซ่านออกมาซึ่งก็ทำให้เป้าหมายของการคว้างขวานนะครับที่ซูบารุนั้นได้หยิบขึ้นมาโดยมือที่มองไม่เห็นนั้นพลาดเป้าไปมันนะครับได้ทำการกรีดหน้าของทางทอ่อร็ไปวด นั้นจากนั้นเองครับผมทอนครับจะได้ทําการหยิบขวาขึ้นมาผมที่จะทําการฟันไปที่ซูบารุซึ่งซูบุรุครับผมก็ได้ใช้มือของตัวเองพราะกับมือที่โมอไม่เห็นนะครับผมทาการรับการโจมตีของท้อนนั่นเองซึ่งท้อนนั้นก็หมายที่จะทำการใช้น้ำหนักตัวทั้งหมดของเขาครับผมทำการกดขวาไปที่ทางซูบารุซึ่งการที่ซูบารุมีมือที่มอไม่เห็นนะครับผมมันก็ไม่ได้สร้างความไดเปรียบให้ก่ทางซูบารุแต่อย่างใดเขานั้นไม่สามารถใช้มือที่มองไม่เห็นนั้นทําการผลักทอนออกไปได้ซึ่งถ้าหากมอจากมุมโมอภายนอกแล้วก็ซูบารุนั้นก็คงโดนทอนั้นจัดการอย่างแน่นอนและทันใดนั้นเองครับผมท้อนนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าได้มีเลือดนะครับไหลออกมาจากหูของทาง ซึ่งนี่ก็เป็นผลข้างเคียงนะครับผมที่ซูบารุนั้นได้ใช้มือที่มองไม่เห็นมากจนเกินไปนั่นเองซึ่งท้อนก็ได้ตระหนักเลยว่าพลังของซูบารุนั้นกำลังกัดกินเนื้อของทางซูบารุเองหากไปเช่นนี้ต่อไปแล้วก็ซูบารุนั้นจะถึงขีดจำกัดก่อนที่สามารถจัดการกับเขาได้เสียอีกดังนั้นไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามเขาจะเป็นที่ต้องรีดจัดการให้เสร็จเสียก่อนซึ่งในช่วงเวลาวิกฤตนี่เองครับผมทัานนั้นเองซูบารุนั้นก็ได้ยินเสียงมาจากใจกลางเมืองของทางจักรวรรดิณอ่าง เพิ่มขึ้นอยากก่างกระทันหันซึ่งตอนนี้น้าเปลี่ยนสื่อมัอนกับคลื่นลูกใหญ่ที่กาลังพัด่าทั้งเมืองและนี่มันส่งผลไปถึงซูบารุและคนอื่นๆด้วยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับผมเบียงเป็นความสนใจของทอรนน์สันชั่วข่าวซึ่งทันทีที่ทอนนร์สได้ถูกดึงดูดความสนใจไปนี่เองซูบารุครับผมก็ได้ทาการใช้กาลังทั้งหมดของเขาครับผมทาการกริ่งตัวไปด้านข้างพอกิ่งตัวมาด้านข้างนี่เองครับผมซูบารุครับผมก็ได้ทาการใช้มือที่บอมไม่เห็นนะผมทาการคว้าไปที่ขวานทางทอร์สและสาม,สมา,ออา,า,านนรมถ กซูบลูครับผมยังคงกิ้งหลบต่อไปเพื่อที่จะอยู่ให้ห่างจากทางทอรสและก็ทางขวาของเขาซึ่งซูบลูก็ได้กิ้งหลบอยู่หลายครั้งนั่นเองครับผมเอาชนะความเจ็บปวดของตัวเองได้เขานั้นได้กิ้งหลบมามากกว่า20ครั้งก่อนที่จะทําการหยุดลงนซ่าปลาดพังของอาคารแห่งหนึ่งซูบรูครับผมได้ทําการลุกขึ้นนั่งตอนนี้ซูบรูนั้นได้เห็นทอนั้นกาลังนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นและซูบลูครับก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้นั้น,นขวาาของทางทอสนั้นได้ปากไปที่ไหลา่าซ้ายของเขา,ขา,เา,เานานนนนััน้้้พยาา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 ามมมบีจจกกกกทททงงออออออเขขข็สรถดวไปื และทอนั้นก็ได้ล้มลงซึ่งก็เป็นไปได้ว่าทอนั้นทําการล้มทับขวานของตัวเองแล้วใบมีดของทางขวาน,นั้นก็ได้เจาะลึกไปที่กระดูหายปลาของทางทอนทอนะครับผมได้ทําการเช็ดมุมปากไอเป็นเลือดโดยท่าตอนนี้นั้นทอนนั้นได้รับบาดเจ็บไปทุทั้งร่างกายเนื่องจากว่าการระเบิดก่อนหน้านี้ก็ทําให้เขานั้นได้รับาบาดเจ็บแล้วและแถมในร่างกายน,นั้นยังถูกขวานแทงอีกต่างหากและในที่สุดแล้วครับผมทอนนั้นก็สามารถมองไปที่ทางสุบรุได้ซึ่งท,งทันทีที่ทอนครับผมกำลังมองไปที่สุบรุนี่เองขวานคร เลิ่มทําการสมานตัวเลือดนั้นได้หยุดไหลแล้วซึ่งก็ทําให้ซูบูรุครับตกตะลึงเป็นอย่างมากและอาจารย์นั่นเองครับผมเส้นเลือดนั้นก็ได้ทาการไหลเวียนไปทั่วร่างกายของทอร์ร่างกายของเขาเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ซูบูรุนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนาการไหลเวียนเลือดน,นั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทอร์นั้นได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างอื่นซูบูรูครับจะได้คาดเดาไว้เลยว่าเดี๋ยวก่อนนะเพานั้นเป็นครึ่งมนุษย์อย่างนั้นเหรอและเป็นครึ่งอะไรออกหรือเปล่าไม่ใช่สี่นั่นนมนมนาางงขขอเน นุษย์กลายเป็นร่างกายของมนุษย์หมาป่าเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ผูซูรูนั้นจะได้กัดฟันใช้มือคำยันลุกขึ้นจากพื้นก่อนที่จะทำการตั้งท่า แม้ว่าความเจ็บปวดจากมีดอันแหลมคนที่แทงเข้าไปที่ขาของเขาก่อนหน้านี้นั้นจะแผ่สาไปทั่วร่างก็ตามแต่สิ่งนี้ก็ทำให้ซูรุนั้นกลับมีสติสปัจัญญาชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ทอนนั้นแต่ด้วยความเดือดดาลเขานั้นไม่มีอะไรเหลือแล้วซหนึ่งในขณะเดียวกันครับผมในตอนนี้ซูรุนั้นก็ยังคิดไปที่อารมณ์เชิงบวกอยู่นะครับผมแต่ทอนในตอนนี้ครับผมดด้คิดด้วยอารมณ์เชิงลบแล้วพวกเขาก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นเคยทำการช่วยขัดยา่าช่วยเหลือเลมร่วมกันในนนกกาาารรรเเเอออออมบบบี้้้ทท่่สงงงงงงลลัไปไัปดดดแแววขขขจุผคผ็ถู ออเผยเห็นร่างกายของทางมนุษย์หมาป่าอย่างชัดเจนรวมไปถึงบาดแผลนะครับผมก็ได้ทําการสมานตัวไปที่เรียบร้อยแล้ว ผ <tem> ิวหนังของพอนั then, the 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 ้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยขนสัตว์จ้มูเขานั้นได้ยื่นออกมาป่าเขาได้แผ่ขยายเผให้เห็นรอยฟันที่ขาวสะอาดรูปร่างหน้าตาของท็อดนั้นราวกับสัตว์ดูร้ายและนี่ก็คือตัวตนที่แท้จริงของทอดทอดแฟนในตอนนี้นั้นก็ได้แสดงสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังออกมาเป้าหมายของเขานั้นก็คือทําการฆ่าซูบารุเป้าหมายของเขาในตอนนี้ก็คือทําการฆ่าซูบารุให้จงได้เพราะว่าเขานั้นไม่อาจให้อภัยได้เลยถึงศัตรูที่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาเพราะฉะนั้นแล้วก็เเาาานนนััั้้้้ไไไมม่่ออใทููบบรรรชวิตตกกปืคผดดถสณ์ ทันทีทําการใช้มือที่มองไม่เห็นครับผมทําการยกเศษอิดขึ้นมาแต่ได้นําเศษอ,อิดนั้นพุ่งเข้าไปรับการจุดตีด้วยขวาของทางทอดซึ่งขวาของทางทนอดนะผมก็ได้ทําการฟันอิดนะครับผมจนแหลกละเอียดเลยทีเดียวแต่ซูบารุก็สามารถป้องกันการจุดตีด้วยขวาของทอดได้แต่ทอดก็ยังมีอาวุธอีกอย่างนึ่งันก็คือฟันทอดนั้นเตรียมในการใช้ฟันอันสูงพลังของเขานั้นทําการจุดตีใส่ทางซูบารุซึ่งในจังหวะที่ซูบารุครับผมกาลังจะเสียท่าให้แก่ฟันของทอดได้เองซูรุก็ได้ทําการใช้มือของตัวเองครับผมดึงมีดสั้นที่ปักอยู่ที่ต้นขาของเขานั้นออกมาซูรุได้กรีดรอออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่เขาก็สามารถทนการบาดเจ็บส ดไดก่อนที่จะนํามีดนะครับผมทําการสอดเข้าไปที่ช่องว่างระหว่างฟันของทอรสซึ่งภายใต้ความรุนแรงนี่ครับผมทำให้ซูมุนั้กกระเด็นออกไปฟันอันแลนโคงของทอสนั้นสามารถทําให้มีดนั้นเกิดแตกหักขึ้นมาซูรุนะครับล้มลงไปนอนกองกับพื้น,น,นในตอนนี้ครับผม เนื่องจากว่าทอรอนั้นได้ทำการกัดมีดจนแหลกละเอียดไปก่อนหน้านี้ทําให้ฟันของทอรนะครับผมได้เกิดน้ำลายไหลออกมานั่นเองเขานะครับได้ทำการพุ่งเข้าไปหาซูบารูอีกครั้งหนึ่งตีที่ทำการงับไปที่ของทางซูบารูซึ่งในตอนนี้ซูบารูนะครับไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เขาหน้าตีที่ทำการดังโดนค่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีเสียงดังนะครับดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเสียงนี้ก็ดูเหมือนกับเป็นเสียงที่ทำการฉีกกระชากวิญญาณซูบารูเนื่องจากว่าตอนนี้ครับผมได้มีแผ่นดินนไไว้้ี นั้นก็ไม่ได้ลบกวนการโจตีของทออแต่อย่างใดทอ้อนะครับผมตีได้ทำการปิดชีวิตใส่ซูบารุด้วยฟันของเขาเองและล่างของทอ้อนะครับผมก็ได้ถูกกระแทกด้วยอะไรบางอย่างจากด้านข้างทําให้เขาได,ได้กระเด็นออกไปซึ่งพอมองไปยังทิศทางนั้นเองก็ผมก็ปรากฏุว่าสิ่งที่ทางซูบรุมองเห็นนั่นก็คือเศษน้ําแข็งที่แหวววาวใช่แล้วนั่นก็คือคอ้อนที่ทํามาจากน้าแข็งนั่นเองพราะนะครับได้ถูกคอ้อนน้าแข็งนี้กระแทกเข้าไปอย่างนุนแรงซึ่งแน่นอนครับผมคนที่ทาการใช้คอ้อนน้าแข็งในครั้งนี้นั่นก ครับผมทําให้เขานั้นพูดอะไรไม่ออกดวงตาสีฟ้าม่วงแวววาวของเอมิเลียนั้นได้สบเข้ากับดวงตาสีดำของทางซูบารุซึ่งซูบารุครับผมก็ได้ถูกดึงดูดไปได้วยความงามของเธอจนเขาแทบจะหยุดหายใจเลยทีเดียวและจังหวะนั้นเองครับผมก็ปากับว่าเอมิเลียนั้นได้ทำการเข้ามาดึงล่างของซูบารุขึ้นมาซูซูบรุในตอนนี้ครับเต็มไปด้วยเลือดและโครนเอมิเลียครับผมได้ทําการอุ้มซูบารุงอเข่าขึ้นกระโดดขึ้นไปยังที่สูงพุ่งขึ้นมาบนหลังคาซึ่งตอนนี้ซูบารุก็อย ว่าตอนนี้รับผมถนนนั้นก็เต็มไปด้วยกระแสน้ําอันรุนแรงแล้วก็ตามมาด้วยเสียงดังที่ทาการกืนทุกอย่างซชื่อไม่เพียงแค่เศษซากปราบพังนะครับผมแม้แต่ตัวอาคารที่ไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยก็ได้ถูกพัดพาออกไปซึ่งราวกับว่าไอ้น้ำท่วมนี้มันมีพลังยิ่งกว่าปืนใหญ่เลยทีเดียวซึ่งเอมิเลียโบก็ได้มองภาพน้ําท่วมครั้งนี้ซึ่งก็ทําให้เธอครับเกิดความเศร้าอ,อยู่ในใจถนนหนทางในจกักรวรรดินั้นได้ถูกน้ําท่วมไปหมดแล้วสถานที่ในการต่อสู้ก่อนหน้านี้ได้สูญเสียรูปแบบไปซึ่งาาถ้าหาก็็ววกกกเเาาานั้ไไมมม่่่ีีออสรรดดดชิิตลลบยซึงงค ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เขานั้นน่ะได้ถูกทอสนั้นกัดไปก่อนหน้านี้และถ้าเอเลียนนั้นมาชา้าจนเกินไปละก็แม้แน่ว่าบางทีเขานั้นอาจจะถูกน้าท่วมพัดพาไปแล้วหรือแม้แต่ทอสเองก็อาจจะไม่รอดซูบารุครับผมได้ทําการลืมความเจ็บปวดที่ขาของเขาทําการมองไปรอบๆหาล่าของทอสที่อยู่ในถนนหนทางจากักรวรรดิซึ่งตอนนี้ทอสนั้นก็อาจจะถูกกระแสน้ำกืนหายไปแล้วซึ่งในตอนนี้ซูบารุนั้นก็ไม่มีกําลังมากพอที่จะทาการตามหาทอสและเขานั้นก็ไม่รู้ว่าจะหาพบไหมสีด้วยซ้ำซึ่งตอนนี้คาารบับ ลุลงกับพื้นด้ยเธอครับวางแผนที่จะหาเพื่อนที่สามารถใช้เวทมนตร์รักษาได้มาแต่ซูบารุครับผมก็บอกว่าคำนั้นยังไม่ต้องการรักษาในตอนนี้ซูบารุครับผมได้ทําการนั่งอยู่ที่ขอบหลังคาและในจังหวะที่ซูบารุครับผมกําลังนั่งอยู่ที่ขอบหลังคานี่เองก็ปรากฏว่าได้มีน้ำกระเซ็นนะครับผมจากด้านหลังของเขาจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางทอนนะครับผมก็ได้ทาการพุ่งขึ้นมาจากน้ําเลยซึ่งนี่ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นนะครับผมว่าทอนนั้นสามารถทนต่อน้ําท่วมได้มันนั้นเตียได้ทำการเอาชีวิตของทาง จังหวะที่ทางทอรนน์มาที่จะเอาชีวิตซูบูรุนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีคนนะครับผมเหยียบที่หลังคายอย่างรุนแรงด้วยสายลมคนคนนี้นะั้นท้การพุ่งเข้ามาในจังหวะที่ทางเอเิเลียก็ทางซูบูรุนั้นคิดว่าตัวเองนั้นจะไม่สามารถหยุดยังทอได้แล้วซึ่งคนที่มานะครับผมเป็นหญิงสาวดวงตาสีฟ้าเธอนั้นต้องการคำลาออกมาและคว้าขวานไปด้วยกำลังทั้งหมดของเธอ ซึ่งขวาอันนี้รับผมก็เป็นขวานของทอสก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ว่าไม่รู้ว่าเหตุผลอันใดนะครับผมมันจึงมาอยู่ในมือของเลมได้ซึ่งเอเมเลียที่เห็นดังนั้นเองนะครับผมเธอนะครับจะได้ทำการใช้ค้อนในแขงของเธอแล้วการตบที่ขวานนะครับผมที่ทางเลมนล้นทำการปาไปก่อนน้นนี้ทำให้ขวานพุ่งแรงยิ่งกว่าเดิมอีกนะพุ่งเข้าไปอย่างหมาป่าทอสนะครับผมหมานั้นทำการปักไปที่หมาป่าทอสอย่างรุนแรงซึ่งมันก็ได้ทำการแทงไปที่ไหล่ซายนะครับผมก็เป็นจุดที่ทางทอสได้รับบาดเจ นั้นกระเด็นตกน้ำไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ครับผมมนุษย์หมาป่าทอน,นั้นก็ได้ทําการจมลงไปสู่ก้นน้ําเลยนะซึ่งในตอนนี้ครับผมดวงตาของเลนก็ได้ทําการจ้องมองไปที่ดวงตาของทานสุบัลลุพวกเขานั้นได้จ้องมองกันซึ่งน่นจาจะมองกันตรงๆนี่ครับผมก็ปรากฏว่า ก็ได้เกิดความหยาย่วงใยในดวงตาของเลมทําให้ซูบูุครับผมถึงขนาดพูดตะกุตะกักออกมาซูบูุคขับผมได้หันกลับไปมองด้านหลังของเขามองไปยังกระแสน้ําโดยที่ซูบูรุครับกก็กาลังมองหาทอร์ที่ถูกพัดไปตามน้ํานั่นเองแต่ก็ยังหาไม่พบซึ่งซูบูรุก็คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะหาไม่พบจริงๆแล้วแม้ว่าซูบูรุจะคิดว่าคู่ต่อสู้ของเขาอย่างทอร์นั้นก็น่าจะรอดชีวิตก็าตามแต่เปอร์เซ็นต์นั้นก็อาจจะเหลือไม่มากหลังจากนั้นซูบูรุจะได้วางมือไว้ที่หน้าอกของเขา มันนั้นไม่มีความร่วมมือกันอย่างชัดเจนระหว่างเขากับทางทอนไม่ว่าเขานั้นพยายามที่จะอธิบายอีกฝ่ายเข้าใจอย่างไรก็ตามแต่เขานั้นก็เหมือนกับคิดว่าสิ่งที่ซูบูรูพูดกับทอนนั้นทอนนั้นไม่จะเป็นที่ต้องเข้าใจหลังจากนั้นเองก็ผมซูบูรูนั้นจะได้ทําการเอ็นตัวบนหลังคาอย่างอ่อนแรงโดยคนที่อยู่ตรงหน้าซูบูรูนั้นก็คือผู้ช่วยชีวิตสองของของเขานั่นก็คือเอมิเลียและเลมทันทีที่ซูบูลูเห็นเลมแล้วก็ทางเอมิเลียนี่เองครับผมซูบูลูนะครับก็ได ชายที่มีชื่อว่าทอนนั้นก็ยังคงตราตึงอยู่ในจิตใจของทางซูบัรุซึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่น่าขยักขยแง่ซึ่งซูบัรุูครับลึกๆแล้วเขานั้นก็ได้มีความเสียใจที่เขานั้นไม่สามารถช่วยเหลือทางทอดได้ต่อามาครับผมจิตส่นึกของซูบัรุูนั้นก็ได้เข้าสู่ความมืดมนร่างกายขอ,ของเขานนั้นเริ่มอ่อนแรงดวงตานั้นค่อยปิดลงโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชั่นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุ